โอเคครับนักเรียนครูต้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดเพลงที่2นะครับที่ให้น้องทีสอบนะครับที่ได้คะแนน98เต็ม100นะครับในระดับ Initial Grade ของ Trinity College of Music of Trinity College of Music London นะครับซิลิบัส2020ถึง2023นะครับเพลงที่2ที่ครูต้นเลือกให้น้องทีเล่นก็คือชื่อว่าเพลง Gypsy Dance นะครับสังเกตเพลงแรกเป็นซิงเกิลโน้ตนะครับชื่อว่า Aura Lee นะครับแล้วก็เพลงที่2คือ Gypsy Dance นี่เป็นโน้ตจริงที่ครูต้นให้น้องทีเล่นนะครับเขียนให้นะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเพลงนี้เราพูดเรื่องการสอบ Initial Grade คือการควบคุมนะครับเครื่องดนตรีของเราโน้ตเพลงนี้จะเยอะคือเราจะเล่นทำนองกับเบสนะครับมีเบสกับเมโลดี้ใช่ไหมครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นโน้ตเยอะขึ้นโน้ตเยอะขึ้นลำดับการเล่นไดนามิกหรือว่าความดังเบามันก็จะลดลงนะครับเพราะโน้ตเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ยากขึ้นนะครับตอนแรกเพลงออร่าลีเนี่ยเราเล่นทำนองอย่างเดียวเนี่ยการใส่ไดนามิกมีตั้งแต่ดังเบาค่อยๆดังค่อยๆเบานะครับคราวนี้ดูครับจิปซีแดนมีแค่2ไดนามิกนะครับอันแรกคือ F ก็คือฟอร์เต้คือดังเล่นดังครับดังไปหมดเลยครับจนมาตรงนี้ครับ P piano นะครับแปลว่าเบานะครับก็ให้เล่นเบาเราจะเล่นเป็นเบสมีเบสมีเบสมีแล้วก็เบส2 3นะครับ4ห้องแรกกับ4ห้องหลังเนี่ยเหมือนกันนะครับเล่นเหมือนกันได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเล่นดังไปเลยนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนเบสเป็นสาย5เบสฟามีเบสเลเลทีนะครับดูตรงนี้ฮะตรงนี้นักเรียนมักจะผิดนะครับเพราะว่าเซนส์ของการเล่นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทำนองมันจะไม่ต่อกันมันจะมีการพักอยู่ตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เริ่มดังมาบรรทัดที่3เนี่ยเบสเลเลเบสมีเรโดเบสเรมีต่อกันหมดเลยนะเบสเรเรเบสมีเรโดเบสเรมีแล้วในใจคิดว่าต้องเบานับมี2 3เบสมีเบสฟามีเบสเรเรที2 3แล้วตรงนี้ให้เบาที่สุดเลยนะดีดเบาๆเบสเรเรเบสโดทีลาแอนเบสนะครับสาย6แล้วก็สาย5นะครับทีนี้ดูนะครับตรงเนี้ย crescendo ให้เริ่มจากเบานะเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเบสเรเรเบสโดทีลาแอนเบสนะครับครูต้นพูดให้ฟังอีกรอบนะครับเบสเรเรเบสเรเรเบสโดทีลาแอนเบส2 3 and stop จุดสำคัญนะครับเล่นเบสโซลท้ายดีดเบสปุ๊บนับตอนที่ดีดนับ1ไปเลย1 2 3แล้ว stop string นะครับหยุดสายนะครับจำไว้ว่าทุกเพลงนะครับของกีตาร์ต้องเอามือหยุดสายเมื่อครบจังหวะแล้วไม่งั้นเสียคะแนนทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเพลงนี้มัน steady beat มันเล่นจังหวะเท่ากันหมดดังนั้นเนี่ยเราเล่น1 2 3หยุดให้ลงจังหวะนะครับหยุดให้ลงจังหวะเพลงไม่มีช้าลงไม่มีเร็วขึ้นเลยเล่นเท่ากันทั้งออร่าลีด้วยนะครับเล่นเท่ากันแล้วก็หยุดสายนะครับอย่าลืมเพลงนี้มี2ไดนามิกนะครับดังกับเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะครับซึ่งเราทำมาแล้วนะค่อยๆดังขึ้นในออร่าลีที่เราดีดตัวมี7ครั้งอ่ะนะครับถ้าฝึกออร่าลีแล้วมาเล่นเพลงนี้จะง่ายมากเลยเพียงแต่ว่าต้องคิดนิดนึงว่า4ห้องแรกกับ4ห้องต่อไปเนี่ยห้องที่1ถึง4เนี่ยเหมือนห้องที่5ถึง8นะครับแล้วต่อมามันก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับบรรทัดที่2 3เนี่ยเหมือนกันเลยแค่อย่าลืมทำดังเบาแล้วก็หยุดสายนะครับเท่านี้เนี่ยคะแนนเต็มนะครับได้คะแนนเต็มเลยนะครับแล้วก็การทำให้ได้จุดประสงค์คือเราเล่นเบสกับเล่นเมโลดี้เนี่ยนะครับเราเล่นให้จังหวะต่อเนื่องกันแล้วก็ควบคุมความดังเบาได้แปลว่าเราควบคุมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางของเราเนี่ยได้ครบแล้วนะครับเพราะว่าเล่นออร่าลีเนี่ยเราใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับครูต้นเลือกเพลงที่2นี้มาเป็น Gypsy Dance เพื่อที่ว่าเรานะครับจะควบคุมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางของเรานะครับหรือว่า PIM เนี่ยของเราได้อย่างแบบได้อย่างดีนะครับถ้าเราควบคุมความดังเบาของนิ้วเราได้นะครับโดยที่จังหวะยังสม่ำเสมอเท่ากันอย่าลืมนะซ้อมเล่นให้ต่อเนื่องก่อนแล้วลองเปิดเมทานอมแต่อย่าเปิดเมทานอมเลยนะครับเพราะว่ามันผิดวิธีการซ้อมเล่นให้ต่อเนื่องก่อนแล้วค่อยเปิดเมทานอมนะครับจะทำใ
เราค่อยๆเพิ่มความเร็วของเราอย่างมั่นคงแล้วเทคนิคมือขวาของเราคือการควบคุมความดังเบากับความเร็วจะทำให้มันชัดเจนนะครับนี่เป็นพื้นฐานที่นักเรียนควรจะได้ในลำดับต่อไปนะครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปน้องทีเล่นเพลง Gypsy Dance กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปอีกคลิปนึงคือลิกาดูนคุณต้องไปทำต่อให้เลยนะครับดูคลิปเนี่ยเป็นการฟังแล้วว่าเพลงนี้มีรายละเอียดอย่างไรแล้วทำตามนี้แล้วฟังน้องทีเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าเขาเล่นแบบไหนคุณสามารถ reference จากน้องทีได้เลยเพราะว่าคะแนนทุกเพลงของทีนะเต็มทุกเพลงเลยนะครับตั้งแต่ออร่าลีนะครับ Gypsy Dance จนถึงลิกาดูนนะครับเพลงที่3เนี่ยได้คะแนนเต็มทุกเพลงมีออร่าลีโดนหักแค่1คะแนนเพราะว่าดีดเสียงมีนะครับมันต้องครบ4จังหวะแต่นิ้วน้องทีดันไปโดนสายก่อนในจังหวะที่4เสียงมันเลยหยุดไปจังหวะนึงกรรมการเลยหัก1คะแนนนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้านิ้วไม่ไปโดนเนี่ยต้องได้คะแนนเต็มร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราสามารถดูได้จากคลิปแล้วถ้าเราเล่นตามนี้ได้ไดนามิกตามนี้ได้คะแนนมาดีแน่นอนนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ